ก็ได้ตักเตือนนะคะแล้วก็คุณวันก็บอกว่าเดี๋ยวยื่นใบลาออกแต่จะไม่มีภาพไปบ้านริมคลองเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมครับเรื่องแบบนี้มันต้องเจอกันคราวที่แล้วยังต้องไปคุยถึงที่บ้านเลยแล้วทำไมคราวนี้ไปไม่ได้หรือว่าคราวนี้ไม่ง้อแล้วเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะคะที่จะต้องขับท่านเฉลิมออกมาเพื่อไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพิษสงของคุณเฉลิมเนี่ยยาประมาทฉลามเท่าก็เลยไม่มีนโยบายขับออกไปยังมีเขี้ยวเล็บอยู่หรือว่าพรรคเพื่อไทยกลัวคุณเฉลิมไม่กล้าขับออกจะยอมง้อหรือจะยอมหักส่วนเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรให้สัมภาษณ์กรณีของคุณวันอยู่บำรุงนะคะที่ประกาศลาออกนะคะแต่กันจริงไหมแต่กันจริงไหมแต่กันจริงหรือเปล่าวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งยอมรับเลยนะคะว่าได้คุยกันจริงๆเรียกคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยมาพูดคุยจริงๆทีนี้คุยรายละเอียดอะไรบ้างไปผิดใจกันตรงไหนไปฟังคุณอุ๊งอิ๊งค่ะได้คุยกันจริงๆอะนะคะเพราะว่าจริงตอนที่วันที่รับคะแนนนะคะก็จริงๆยังไม่ทราบเพราะตอนอยู่งานสแปลชเป็นงานสแปลชวันสุดท้ายพอดีนะคะก็พองานก็เรื่องนับคะแนนทางพรรคก็ดูเรื่องนับคะแนนกันอยู่พอถึงเวลาปุ๊บพอตอนตกเย็นนั้นเนี่ยก็มีคนส่งรูปมานะคะว่าทางคุณวันไปให้กำลังใจนะคะที่บ้านของทางบิ๊กแจ๊สนะคะจริงๆก็ตัวดิฉันก็เห็นภาพแล้วก็มีคนส่งมาเยอะมากนะคะก็ได้บอกคุณวันไปตามนั้นด้วยก็ได้พูดคำแรกเลยว่าก็คิดน้อยไปนะคะก็ขอโทษด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยในฐานะของหัวหน้าพรรคเองนะคะเป็นองค์กรของเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ต้องปกครองคนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ได้ตักเตือนนะคะแล้วก็คุณวันก็บอกว่าเดี๋ยวยื่นใบลาออกจากตำแหน่งของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เราบอกว่าแล้วแต่อันนี้เป็นจริยธรรมของทางคุณวันเองก็เราก็ตักเตือนกันไปตามหน้าที่เพราะว่าจริงๆคนในพรรคเองส.ส.ในพรรคเองหรือคนที่เห็นข่าวก็มีการถามกันเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องคุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณวันหรือเป็นคนอื่นๆในพรรคกันนะคะเราก็ต้องดูอยู่แล้วว่าต้องมีการให้เกียรติพรรคด้วยเพราะว่าตัวของคุณชาญเองก็เป็นคนที่พรรคเพื่อไทยส่งลงสมัครนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็ยังจะมีลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะตอนที่คุยกันไม่มีเรื่องนี้นะคะไม่มีค่ะตอนนี้ก็เห็นว่าทางคุณเฉลิมเองก็ไม่พอใจอยากให้ทางพรรคเป็นมติขับคนพรรคไปเลยทั้งตัวคุณเฉลิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณเฉลิมไม่พอใจเรื่องนี้ใช่ค่ะก็เราไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะคะที่จะต้องขับท่านเฉลิมออกนะคะเฉลิมก็เป็นที่เคารพรักในพรรคนะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นอื่นๆยังไงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามมาทางดิฉันไม่มีนโยบายขับร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงออกท่านเป็นสารวัตรกองปราบมาก่อนนะค่ะเฉลิมเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีการขับเนี่ยถ้าถามความเห็นในฐานะหัวหน้าพรรคทีนี้เนี่ยป๋าเหลิมจะอยู่ยังไงต่อเพราะหนุ่มออกจากพรรคไปแล้วแล้วผมจะอยู่ยังไงใช่ใช่นะพรรคขับออกสิให้ขับออกจะได้ไปสังกัดพรรคใหม่โดยไม่พ้นการเป็นส.ส.ค่ะนะคุณเฉลิมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไงค่ะนะแต่พรรคยืนยันว่าไม่ขับนะเพราะว่าถ้าคุณขับคุณเฉลิมออกคุณเฉลิมไปสังกัดพรรคใหม่นะส.ส.ก็ลดไปใช่แล้วเป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเพราะฉะนั้นเอาไว้ตรงนี้แหละปกติปาร์ตี้ลิสต์มันขยับลำดับถัดไปขึ้นมาได้ไงใช่ไหมนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วประเด็นนี้เนี่ยจะต้องมีการไปพบไปเคลียร์ใจพูดคุยทำความเข้าใจกันหรือเปล่าไปฟังคุณอุ๊งอิ๊งตอบนะคะมีจำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจไหมคะคงไม่ได้ไม่ได้ไปอะนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าจริงๆทางคุณวันเองแล้วก็มีคอนแทคกันอยู่แล้วนะคะถ้าต้องการที่จะคุยหรืออะไรก็สามารถติดต่อได้เลยดิฉันอยู่ที่พักอยู่แล้วนะคะเพราะว่ายังไงก็ถ้าไม่มีออกงานอย่างที่สื่อมวลชนเห็นก็คืออยู่ที่พักนะคะทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคุยได้เลยอยู่แล้วไม่มีทางที่จะติดต่อไม่ได้หรือว่าหาไม่เจอแน่นอนนะคะก็พร้อมที่จะคุยไม่ว่าจะเป็นท่านเฉลิมหรือทางคุณวันเองได้ทั้งนั้นค่ะเพราะว่ามายืนอยู่ตรงนี้ก็แต่จะไม่มีภาพไปบ้านริมคลองเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้วางแผนตรงนั้นไว้ค่ะแต่จะไม่มีภาพไปบ้านริมคลองเหมือนครั้งก่อนพร้อมคุยแต่จะไม่ไปคุยที่บ้านริมคลองเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะคุยผ่านไลน์ก็ได้คุณอิงบอกว่ามีคอนแทคกันอยู่ถ้าคุยผ่านไลน์เนี่ยถือว่าให้เกียรติกันหรือเปล่าล่ะ
เรื่องแบบนี้มันต้องเจอกันคราวที่แล้วยังต้องไปคุยถึงที่บ้านเลยแล้วทำไมคราวนี้ไปไม่ได้หรือว่าคราวนี้ไม่ง้อแล้วแม้ว่าจะบอกว่าเนี่ยยังมีความสำคัญเคารพกันอยู่ไงไม่มีนโยบายขับออกนะป๋าเริ่มต้องพิจารณาแล้วแหละทีเนี้ยป๋าจะว่ายังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปง้อถึงที่บ้านถ้าประกาศไปถึงขนาดนั้นแล้วยังอยู่ในพรรคจะทำยังไงจะยอมง้อหรือจะยอมหักยอมหักไม่ใช่ไม่ยอมงอนะยอมหักไม่ยอมง้อโอ้ยไปสภาเจอเฉลิมไปทะเลเจอฉลามค่ะหรือว่าพรรคเพื่อไทยกลัวคุณเฉลิมไม่กล้าขับออกกลัวคุณเฉลิมว่าถ้าเป็นสสอยู่แล้วจะสามารถใช้การเป็นสสนั้นนะถล่มทำลายพรรคเพื่อไทยได้กลัวคุณเฉลิมเหรอแต่ดูจากคุณวันในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็แพ้อยู่นะคือนั่นมันคะแนนเลือกตั้งมันมีขึ้นมีลงแต่หมายถึงการทำงานของคุณเฉลิมอะถ้าเกิดแกยังเป็นสสอยู่แล้วแกได้ปล่อยของเต็มที่พรรคเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยโดนเขย่าได้เกิดป๋าเลิมยังเป็นสสอยู่แต่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลแล้วเป็นสสฝ่ายค้านไงเป็นฝ่ายค้านอิสระในพรรครัฐบาลก็ได้ครับก็เคยมีนะอภิปรายในสภาเลยทีเนี้ยลองนึกภาพคุณเฉลิมอภิปรายพรรคเพื่อไทยลองนึกภาพคุณเฉลิมกลับมาอภิปรายธรณีสงเอาพายผมยังจำได้ลีลาคุณเฉลิมเฮ้ยเอาขาตั้งมาให้พี่หน่อยเฮ้ยเองอยู่ตรงนี้เติบขึ้นมาธรณีสงเอาพายผัวเซ็นเมียซื้อหน้าเกียรติมากครับนะคุณยายเนื่อมนอนตายตาไม่หลับครับผมยังจำได้ป๋าเหลิมเนี่ยหรอไอตอนนี้อภิปรายตอนเป็นรัฐมนตรีถ้าตอนเป็นสสนะโอ้โหแหลกลานพอจะแล้วพูดถึงเรื่องธรณีสงเอาพายปัจจุบันก็เป็นธรณีสงอยู่นะแล้วคนถือหุ้นเจ้าของใหญ่เอาพายคือใครหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพิษสงของคุณเฉลิมเนี่ยอย่าประมาทฉลามเท่าก็เลยไม่มีนโยบายขับออกไปยังมีเขี้ยวเล็บอยู่ค่ะใช่ไหมไม่เห็นคุณเฉลิมอภิปรายมานานมากแล้วนะท่านไม่ค่อยสบายช่วงหลังอ๋อนะเพราะฉะนั้นรอดูศึกครั้งนี้ฮะหรือสุดท้ายแล้วก็สุเอียเหมือนคราวที่แล้วไม่มีอะไรนะแต่คุณวันลาออกแล้วจะจบลงง่ายแบบนั้นหรือเปล่าต้องรอดูนะคะส่วนอีกประเด็นนึงที่นักข่าวไปถามคุณอุ๊งอิ๊งก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนคุณทักษิณรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเคยไปเยี่ยมมาแล้วด้วยเอานักข่าวก็งงสิว่าเอ๊ะไหนบอกว่าให้เยี่ยมได้เฉพาะคนในครอบครัวแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประสานใครไปคุณนุ้งอิงรู้เรื่องนี้หรือเปล่าคะวันนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่านอกจากครอบครัวต้องมีอันนี้ไม่ทราบเลยว่าท่านเสรีเคยได้ไปเยี่ยมนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองที่ไปก็ไม่เคยเจอท่านเสรีเพราะฉะนั้นพูดไม่ได้เลยค่ะว่ายังไงต้องถามท่านเสรีแล้วล่ะว่าถ้าท่านได้ไปจริงๆท่านติดต่อฝ่ายไหนค่ะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อผ่านอินแน่นอนแต่ตามหลักที่รายชื่อที่ยื่นไปก็ไม่มีใช่ไหมคะรายชื่อท่านเสรีใช่ไหมคะไม่ทราบนะคะเท่าที่เห็นก็คือเป็นครอบครัวก็โยนให้ไปถามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองครับว่าไปจริงหรือเปล่าถ้าไปเนี่ยผ่านใครไปเพราะต้องเป็นญาติไงใช่นะต้องเป็นญาติต้องยื่นชื่อเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าคิดแต่ว่าพลตรีเสรีพิสุทธิ์พูดชัดนะว่าได้ไปจริงนะฮะไม่ได้คุยคนเดียวด้วยหลังจากนั้นก็มีคุณยิ่งลักษณ์โทรมาคุยทั้งหากใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมนะส่วนนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้สัมภาษณ์